สวัสดีครับแล้ววันนี้อยู่กับผมนะครับนินจากร้าน Y Section Outdoor นะครับเต็นท์ที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นะครับคือเต็นท์ Air 6.3 นะครับเต็นท์ที่สร้างชื่อให้กับแบรนด์ Nature Hike อย่างแพร่หลายเลยนะครับกับเต็นท์รุ่นนี้จุดเด่นของมันนะครับที่ทำให้หลายคนเนี่ยได้รู้จักกับแบรนด์ก็คือเป็นเต็นท์ที่รูปทรงสวยงามนะครับมาพร้อมกับสีโทนเบจนะครับ2ก็คือเป็นเต็นท์ลมนะครับเต็นท์เสาลมที่การกางเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง5นาทีก็เสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับเราไปดูรายละเอียดต่างๆกันนะครับว่าเต็นท์รุ่นนี้พิเศษยังไงทำไมคนถึงชอบจนทำให้แบรนด์ Nature Hike เนี่ยดังมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มจากข้อมูลรายละเอียดนะครับสามารถดูตามภาพนี้ได้เลยครับส่วนอุปกรณ์ที่ให้มานะครับก็จะเป็นตัวเต็นท์1ชุดนะครับแล้วก็ที่เป่าลมนะครับ1ชุดด้วยกันตามด้วยสมอบกจำนวน16ตัวด้วยกันนะครับจุกลมที่เป่าก็จะมี2ตำแหน่งนะครับคือตรงนี้1จะมีทั้งหมด2หัวนะครับคือปล่อยลมแล้วก็หัวข้างในตรงนี้เป็นเป่าลมเข้านะครับจุดนึงนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเป่าลมเข้าให้ดูเลือกหัวที่เหมาะสมนะครับส่วนวิธีการเป่าไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเพียงแค่เสียบสายตามภาพอย่างที่เห็นเลยแล้วก็ปั๊มจุดสำคัญก็คือต้องมีอีกหนึ่งคนนะครับดันเสาบริเวณด้านในนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เสาทับกันอยู่อาจจะเกิดการทับและแตกระเบิดของตัวเสาได้จากนั้นเพื่อนๆก็ปักสมอบกให้เรียบร้อยนะครับยึดตามจุดปรับทรงเต็นท์ให้สวยงามก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับโอเคครับแล้วเราก็มาดูภายนอกของเต็นท์ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างเป็นผ้าแบบไหนลุยฝนได้แค่ไหนนะครับก็เริ่มจากตัวผ้าก่อนนะครับตัวผ้าเป็นผ้าคัตตอนนะครับเป็นผ้าคัตตอนผสมซึ่งไม่เหมาะกับการลุยฝนอย่างยิ่งเลยครับลุยก็คงได้แค่ปล่อยๆนะครับแล้วก็แห้งยากกว่าเยอะนะครับเพราะว่าเป็นผ้าคัตตอนซึ่งถ้าจะเอาไปลุยจริงๆเนี่ยคงจะต้องเป็นมีทาร์ปกันไว้อีก1ชั้นนะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องกันลมจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะว่า1เลยหน้าต่างนะครับหน้าต่างบริเวณด้านหน้าและด้านหลังเต็นท์จะกว้างอยู่แล้วนะครับมีช่องให้ลมผ่านได้สบายครับเต็นท์จะไม่ต้านลมหรือว่าถ้าไปที่ลมแรงๆจริงเนี่ยก็แนะนำนะครับให้ปักพวกสมอบกยึดตึงเต็นท์ไว้นะครับตามเชือกทุกจุดเนี่ยตรงนี้ก็ช่วยได้ดีนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ไปดูภายในของเต็นท์กันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างจุดเด่นนี่อยู่ด้านในเลยโอเคครับและนี่ก็จะเป็นภายในที่เพื่อนๆเห็นกันนะครับสวยไม่ว่าจะเป็นทั้งนอกข้างในเนี่ยสวยหรูมากครับซึ่งเป็นเต็นท์อีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากครับไม่แปลกเลยว่าทำไมเต็นท์รุ่นนี้นะครับถึงสร้างชื่อให้กับ Nature Hike จนทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยรู้จักกับแบรนด์ Nature Hike ได้มากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับก็ความสูงนะครับของเต็นท์ตัวนี้ถ้าผมยืนเนี่ยความสูงช่วงตรงกลางไม่มีปัญหานะครับส่วนทางด้านปีกเนี่ยเราก็จะเริ่มตกลงมานะครับเอาง่ายๆว่าก็ยืนได้อยู่นะครับในบริเวณตรงกลางไม่ต้องก้มแต่ถ้าเริ่มตัวปีกเริ่มไหลลงมาเนี่ยก็อาจจะต้องก้มๆหน่อยครับตัวนี้จุดเด่นเลยนะครับที่มีไม่เหมือนใครเลยก็คือเป็นที่แขวนไฟเนี่ยจะเป็นแบบพวงยาวนะครับเป็นเชือกยาวให้เราสามารถเอาไฟพวกไฟระยางแบบตกแต่งเนี่ยแขวนไว้ได้เลยนะครับแล้วก็เวลาถ้าเป็นพวกสีวอร์มไลท์แสงข้างนอกตอนกลางคืนสวยมากครับก็หน้าต่างนะครับหน้าต่างพวกนี้ลืมบอกไปตั้งแต่ข้างนอกแล้วคือจะมีผ้าปิด2ชั้นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าประตูหรือหน้าต่าง
นะครับก็จะมีผ้าปิด2ชั้นแล้วก็ข้างในนะครับก็เป็นเสาลมอย่างหนาเลยนะครับซึ่งการเป่าเสาลมเนี่ยจะใช้เวลาไม่นานเลยไม่เกิน20ทีนะครับในการจั๊มลมครับเสาก็แน่นหนามากซึ่งอันนี้เป็นเข้าสู่วันที่3นะครับที่ผมกางทิ้งไว้แล้วนะครับเสาก็ยังแน่นลมไม่ออกแข็งแรงเหมือนเดิมครับก็ภายในนะครับสามารถจุได้ตั้งแต่4คนนะครับประมาณ4คนพอดีแบบว่าไม่อึดอัดเลยอยู่ที่ว่าเราจะตกแต่งแบบไหนนะครับก็ตามใจเพื่อนๆเลยส่วนทางด้านพื้นนะครับพื้นก็เป็น PVC นะครับแบบหนาเหมือนกันกันน้ำได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าจะดีกว่าก็คงต้องหาอะไรรองอยู่แล้วนะครับเพื่อไม่ให้พื้นเลอะหรือสกปรกได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็บริเวณตามจุดเย็บนะครับต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเย็บอีกชั้นนึงนะครับเป็นการกันไว้อยู่แล้วทางด้านประตูนะครับหลังจากนี้เราก็มาสรุปนะครับจุดเด่นจุดด้อยสำหรับผมนะครับก็คือ1จุดเด่นก่อนละกันนะครับจุดเด่นคือรูปทรงที่สวยงามนะครับแล้วก็เป็นสีเบจจัดทรงแต่งเต็นท์อะไรได้ง่ายนะครับเด่นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนนะครับสวยสวยงามกว่าเต็นท์อื่นแน่นอน2ก็คือระบายอากาศได้อย่างดีนะครับเพราะว่าหน้าต่างทั้งหน้าหลังเนี่ยมันเยอะกว้างทำให้ลมโฟเข้ามาไม่เป็นเต็นท์ที่ต้านลมด้วยนะครับ3ก็คือเป็นเต็นท์กางง่ายนะครับแต่จำเป็นต้องใช้2คนนะครับส่วนจุดด้อยนะครับจุดด้อย1เลยจุดนี้เป็นจุดสำคัญก็คือบริเวณด้านประตูนะครับบริเวณด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นผ้าสอดนะครับต่อให้เราลูดซิปลงมาแต่ไม่สามารถลูดปิดเชื่อมกันได้นะครับก็จะเป็นผ้าสอดตรงนี้ก็อาจจะทำให้มีพวกแมลงตัวเล็กอะไรพวกนี้อาจจะเข้ามาในเต็นท์ได้จุดแก้ไขก็คงจะต้องไปหาพวกร้านเย็บนะครับให้เขาเย็บตีนตุ๊กแกแล้วก็แปะปิดนะครับตรงนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลย2นะครับอีกจุดนึงก็คือเป็นเรื่องการกันฝนนะครับการกันฝนจะไม่ค่อยเหมาะเลยไม่แนะนำให้ลุยเลยนะครับซึ่งถ้าอยากลุยจริงๆก็อย่างที่บอกคือการเอาทับกันไว้อีก1ชั้นนะครับ3ก็คงเป็นเรื่องน้ำหนักนะครับที่น้ำหนักถึง20กิโลโอเคนะครับแล้วก็จุดเด่นจุดด้อยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ลองดูข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆนะครับใต้คอมเมนต์ได้เลยเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับว่ามีข้อมูลเต็นท์แต่ละอย่างที่เราอาจจะไม่ได้บอกไปนะครับก็จะอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้จุดไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้เพื่อนๆและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็กดกระดิ่งกันไว้นะครับแล้ววันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ